ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกุสุสังโปนะคะเป็นคำทักทายในภาษาภูฐานค่ะหรือที่เรียกกันว่าภาษาซองก้าตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะก็ติดตามกันได้นะคะทั้งเรื่องที่กำลังเล่าอยู่ตอนนี้หรือว่าเรื่องเก่าๆมีหลากหลายแนวให้คุณเลือกฟังเลือกที่จะแบบเพลิดเพลินนะคะกับหนังสือดีๆในห้องสมุดหลังไมค์แห่งนี้ดิฉันรัศมีมณีนินรับหน้าที่ดูแลคุณค่ะวันนี้นะคะยังอยู่กับหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆโดยกุนซังโชเดนซึ่งเป็นนักเขียนสตรีชั้นแนวหน้าของภูฏานโซไซคันติวรพงษ์เป็นผู้แปลนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาใครที่สนใจดินแดนแห่งความสุขแห่งนี้ประเทศที่งดงามเรียบง่ายแต่ว่ามีอัตลักษณ์ของตัวเองสูงประเทศที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหลถ้าอยากรู้จักภูฏานแนะนำให้อ่านเล่มนี้ค่ะโดยเฉพาะจะได้รู้จักชีวิตของผู้หญิงภูฏานในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านระหว่างวัฒนธรรมเดิมแล้วก็คลื่นวัฒนธรรมใหม่อ่านแล้วรู้สึกว่าเราได้เที่ยวเชิงลึกในภูฏานค่ะที่ไม่ได้เห็นเพียงแค่ อะไรบางอย่างที่ฉาบอยู่ข้างหน้าแต่ว่าได้เห็นลึกไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะของผู้หญิงภูฏานเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆนะคะโปรยหน้าปกว่าภูฏานที่คุณยังไม่รู้จักจากมุมมองของผู้หญิงภูฏานแล้วก็วันนี้ค่ะดิฉันจะขอเลือกเรื่องสั้นมาให้คุณได้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องสั้นเรื่องนี้ชื่อว่าฉันจะไม่ถามแม่แน่นอนค่ะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกแต่เนื่องจากว่าหนังสือเล่มนี้สะท้อนภาพผู้หญิงสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของผู้หญิงลูกในที่นี้จึงเป็นลูกสาวฉันจะไม่ถามแม่เรื่องอะไรติดตามได้เลยนะคะกับห้องสมุดหลังไมค์เรื่องสั้นภูฏานเรื่องฉันจะไม่ถามแม่กุนซังโชเดนค่ะเมื่อมีเวลาว่างเยชิโมมักจะไปยืนที่ชายเนินแล้วก็มองดูโรงเรียนที่อยู่เบื้องล่างเธอมองเด็กๆที่แต่งชุดนักเรียนมีเป้หนังสือสะพายหลังอย่างนึกอิจฉาเธอนึกในใจว่าเด็กพวกนี้ช่างโชคดีนักเยชิโมอายุ18ปีเธอไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนอีกแล้วแต่เธอก็เคยเข้าโรงเรียนแล้วก็เรียนอยู่1ปีเต็มๆเธอเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลซึ่งตอนนี้เธอได้แต่ยืนมองทุกวันเยชิโมยังจำวันแรกที่เธอไปโรงเรียนได้วันนั้นแม่ไปส่งเธอที่โรงเรียนเธอตื่นเต้นนักเรียนมากมายอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรๆก็เป็นสิ่งใหม่แปลกตาเธอกังวลจนรู้สึกจุกอยู่ในท้องใจเต้นรัวเธออยากมาโรงเรียนตั้งแต่ตอนที่พ่อแม่บอกว่าท่านตัดสินใจให้เธอเข้าโรงเรียนเธอยังจำรายละเอียดจำความรู้สึกในวันนั้นได้จำชุดนักเรียนใหม่เอี่ยมที่ระเท้าเวลาเดินจำนิ้วก้อยเท้าขวาที่ถูกรองเท้าบีบจนเจ็บเธอจำภาพแม่ที่ยืนยิ้มอยู่ไกลๆรวมกับแม่คนอื่นๆตอนมองลูกเข้าแถวจำได้ว่าครูเมื่อยืนอยู่หน้าแถวแล้วก็เรียกชื่อเธอว่าเยชิโมแล้วเธอก็เข้าไปในห้องที่มีเด็กอยู่กันเต็ม
มองไปรอบๆเด็กทุกคนสวมชุดใหม่เอี่ยมทุกคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ1ปีที่โรงเรียนไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นมากนักส่วนใหญ่นักเรียนท่องอักขระภาษาอังกฤษภาษาซองก้าภาษาซองก้าก็คือภาษาทางการที่ใช้กันในภูฏานแล้วก็ร้องรำทำเพลงพอถึงปลายปีเธอได้ฝึกเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรทื่อๆตัวใหญ่กับตัวอักษรซองก้าที่พริ้วไหวเยชิโมจำไม่ค่อยได้แล้วว่าเธอได้เรียนอะไรไปอีกบ้างเวลามันผ่านมานานเหลือเกินบางครั้งเธอหลับตาพยายามนึกถึงบทเพลงที่เคยเรียนเผลอพึมพำท่วงทำนองแต่ก็จำเนื้อร้องไม่ได้เยชิโมต้องออกจากโรงเรียนเมื่อจู่ๆสุขภาพของแม่ทรุดลงตอนนั้นเธอเพิ่งจบชั้นอนุบาลเธอต้องออกมาช่วยแม่ที่บ้านเพราะเด็กผู้ชายช่วยอะไรไม่ได้แม่ให้เหตุผลว่าเด็กผู้ชายจะมาทำงานบ้านดูแลแม่ที่ป่วยงานของผู้หญิงได้ยังไงกันพ่อแม่บอกว่าในบ้านมีลูกเรียนหนังสือ3คนก็พอแล้วพี่ชายของเธอ2คนเข้าโรงเรียนแล้วส่วนน้องชายจะได้เข้าเรียนเมื่อโรงเรียนเปิดเรียนปีหน้าเธอเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านเธอจึงต้องออกมารับภาระดูแลทุกคนจริงๆแล้วแม่ของเยชิโมก็ป่วยออดๆแอดๆอยู่ตลอดเวลาแทบจะไม่เคยสุขภาพดีเลยแม่ทุกทรมานกับอาการวิงเวียนศีรษะต้องนอนพักครั้งละหลายวันแม่มักจะร้องครวญครางและเมื่อแม่ร้องครวญครางทุกคนในบ้านต้องเงียบต้องคุยกันเสียงเบาๆกระซิบกระซาบเวลาเดินก็ต้องเดินปลายๆคล้ายๆกับต้องเขย่งปลายเท้าเดินเงียบๆเพราะเสียงดังจะทำให้แม่ยิ่งเวียนศีรษะหนักขึ้นเวลาที่แม่ร้องแม่ก็มักจะบ่นไปด้วยว่ากรรมของฉันทำไมต้องทุกข์ทรมานอย่างนี้ดูเหมือนว่าแม่พยายามสงบสติอารมณ์แต่ควบคุมตัวเองไม่ได้เธอเวียนหัวจนต้องนอนอยู่บนเตียงส่วนพ่อมักจะรำคาญเคยขู่ว่าจะออกไปจากบ้านจะทิ้งทุกคนไปแต่ทุกคนก็รู้ว่าพ่อไปไหนไม่ได้หรอกจะไปที่ไหนได้พ่อเป็นชาวบ้านผู้ติดอ่างอย่างหนักขาเป๋อีกด้วยพ่อก็แค่ขู่ไปเท่านั้นเองพ่อพูดแบบนี้ด้วยอารมณ์หงุดหงิดเพราะเวลาแม่ป่วยพ่อต้องอยู่ดูแลแม่ที่บ้านต้องทิ้งการงานที่ไร่นาสถานการณ์แบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่ของใหม่สำหรับเยชิโมชีวิตของเธอเจอแต่เรื่องแบบนี้ภาพของแม่ที่ร้องโอดโอยพยายามสงบสติอารมณ์ภาพของพ่อที่ขู่จะหนีไปจากบ้านภาพพี่ชายน้องชายที่เอะอะโวยวายไม่ค่อยจะให้ความร่วมมือเธอเห็นปัญหาเหล่านี้มาจนชินแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนไปได้อย่างไรเยชิโมได้แต่พูดว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงต้องถามแม่การประกาศว่าไม่รู้จะทำอย่างไรทำให้เธอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไม่ต้องรับผิดชอบที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนสถานการณ์อันที่จริงแม่ไม่เคยกลัวที่พ่อจะไปจากบ้านแต่แม่กลัวมากว่าลูกสาวจะพบผู้ชายแล้วก็จากบ้านไปอยู่กับเขาถ้าไม่มีเยชิโมแม่ก็ทำอะไรไม่ได้แค่คิดถึงเรื่องนี้แม่ก็ปวดหัวขึ้นมาทันทีหัวหมุนอยากจะอาเจียนเธอพยายามควบคุมตัวเองที่จะไม่ให้ความกลัวนี้ครอบงำเธอจึงใช้อำนาจความเป็นแม่จัดการกับลูกสาวด้วยการเตือนลูกทุกวันว่าลูกเอ๋ย
เวลาที่แม่เรียกเยชิโมด้วยคำว่าลูกเอ๋ยแทนที่จะเรียกชื่อเธอตรงๆเด็กสาวก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ก็จะพูดเรื่องเดิมๆเยชิโมก็จะรู้สึกเครียดหนักหัวขึ้นมาทันทีแต่ในฐานะลูกกตัญญูเธอก็รู้ว่าเธอต้องฟังแม่บอกแกนะระวังไว้เนี่ยลูกแกไม่รู้หรอกว่าเป็นผู้หญิงนี่มันยังไงเราไม่เหมือนผู้ชายเราต้องระวังให้มากก่อนจะทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรลูกก็จะห้อยอยู่เต็มคอของแกแล้วดูแม่สิเหนื่อยตั้งแต่เช้าจดค่ำเพื่อลูกๆฮะแล้วก่อนจะทันรู้ตัวพวกเด็กๆก็จากแม่ไปเหมือนคนรู้จักที่แวะมากินข้าวที่บ้านก่อนนี้แม่ชอบพูดว่าเหมือนคนรู้จักแวะมากินข้าวที่บ้านสะบัดเศษอาหารให้พ้นตักแล้วก็ไปเวลาแม่พูดแบบนี้เยชิโมก็อดยิ้มไม่ได้นึกถึงแขกที่มากินข้าวสะบัดเศษอาหารในครัวทั้งข้าวเศษผักและฝุ่นแม่บอกว่านี่เป็นวิธีบอกว่าแขกอาจชอบอาหารในบ้านแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าในบ้านนั้นมีปัญหาอะไรบ้างแล้วพอเยชิโมบอกแม่ว่าพอเถอะแม่อย่าพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆอีกเลยแม่ก็จะมีสีหน้าตกอกตกใจเยชิโมเห็นแล้วก็จะรู้สึกผิดรู้สึกเจ็บปวดแต่เยชิโมก็ยังไม่เคยพบผู้ชายที่แม่หวั่นใจนั้นสักทีก็จะเป็นไปได้อย่างไรกันที่เธอจะไปจากบ้านนี้บ้านที่มีพี่ชายน้องชาย3คนยังเรียนหนังสือพ่อก็ไม่เหมือนพ่อคนอื่นที่ร่างกายแข็งแรงทำอะไรได้ทุกอย่างคือพ่อติดอ่างแล้วก็ขาเป๋ส่วนแม่ก็ทุกข์ทรมานเมื่อป่วยขึ้นมาอย่างปุบปับชีวิตของเยชิโมได้แต่อยู่กับงานหนักเธอทำงานหนักแต่แม่ก็ไม่เคยชมแม่เอาแต่ติตำหนิข้อบกพร่องของเธอทุกๆเช้าในบ้านจะโกลาหลแรกสุดก็คือน้องๆไม่ยอมตื่นทั้งที่เยชิโมลุกไปทำความสะอาดบ้านแล้วก็เตรียมอาหารแล้วพวกผู้ชายไม่เคยช่วยเธอเลยพวกเขาได้แต่ทำการบ้านทำบททดสอบจากโรงเรียนส่วนแม่ก็จับโน่นจับนี่ไปรอบๆบ้านทำไปแล้วก็บ่นไปแล้วก็บอกว่างานไร้เกียรติพวกนี้นี่เสียเวลาจริงๆส่วนพ่อก็จะจุดธูปเผาเครื่องกำยานในกระถางพิธีกรรมเป็นกิจวัตรประจำวันที่พ่อทำประจำไม่เคยขาดพ่อมักจะออกไปดูฝูงปศุสัตว์ซึ่งเยชิโมคิดว่าอย่างน้อยการทำงานนอกบ้านก็ทำให้พ่อพ้นไปจากความโกลาหลอลหม่านในบ้านทุกเช้าบางทีเด็กผู้ชายก็ต่อล้อต่อเถียงทะเลาะกันตะโกนใส่กันแม่ก็มักจะฟาดคนที่อยู่ใกล้มือที่สุดแล้วก็หันมาดุเยชิโมลูกเอ๋ยพี่น้องต้องไปโรงเรียนจัดอาหารให้มันเร็วๆหน่อยสิกินกินแล้วจะได้ไปนี่ทำไมวันนี้แกช้านักล่ะเยชิโมกังวลว่าเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเอะอะเธอพูดเสียงเบาราวกับกระซิบขอให้พวกเขาเงียบๆนี่น่าอายจริงชาวบ้านก็จะคิดยังไงเงียบๆกันหน่อยเธอนึกไปว่าเพื่อนบ้านอาจจะนินทาว่าดูเอาเถิดคนไม่มีการศึกษาเขาทำกันแบบนี้เสียงดังกันแบบนี้แต่ก็ไม่มีใครฟังเธอใจเยชิโมนั้นถึงแม้ว่าเธอจะรักพี่รักน้องแต่เธอก็เสียใจนักที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อให้พี่ชายน้องชายได้เรียนหนังสือต่อและเธอก็แอบหวังว่าอย่างน้อยพวกเขาน่าจะนึกถึงความเสียสละของเธอบ้างพวกเขาน่าจะตั้งใจเรียนแล้วก็หางานดีๆทำเธอเป็นห่วงเวลาเห็นพี่ชายน้องชายไม่ยอมเรียนหนังสือเวลาที่พวกเขาสอบเธอจะตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อจะมาปลุกให้พวกเขาลุกมาอ่านหนังสือพอพวกเขาสอบตกเธอก็ตำหนิร้องไห้เสียใจเธอเป็นเหมือนแม่มากขึ้นทุกวันเหมือนในสิ่งที่เธอเองก็ไม่ชอบ
เธอเริ่มพูดยืดยาวซ้ำๆแบบเวทนาตัวเองว่าทำไมพวกแกไม่ขยันกว่านี้ทำให้ดีกว่านี้คิดถึงฉันบ้างสิฉันไม่ได้เรียนต่อจมอยู่แต่ในบ้านไม่เห็นอนาคตเลยดูเพื่อนฉันสิชิมมี่เธอได้ทำงานในสำนักงานได้เงินเดือนดีด้วยแกรู้กันบ้างหรือเปล่าชิมมี่ซื้อโทรทัศน์ด้วยเงินเดือนของเธอเองเลยนะเธอมีหน้ามีตาได้ทำงานในสำนักงานมีที่ยืนในสังคมพวกแกอยากจะเป็นเหมือนฉันนักหรือไงแต่เยชิโมก็ไม่เคยเอ่ยถึงเพื่อนคนอื่นๆที่เรียนจนถึงชั้น10และตอนนี้ก็ยังไม่มีงานทำพวกเขาเหล่านี้หางานไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นงานรัฐบาลหรือว่าภาคเอกชนทั้งที่สมัครทุกงานที่ประกาศหาคนทำงานที่มีวุฒิการศึกษาต่ำสุดคือชั้น10หลายคนยังคงรองานอยู่ที่ทิมพูซึ่งเป็นเมืองหลวงและในที่สุดเยชิโมก็ได้อยู่ตามลำพังในบ้านเมื่อพี่ชายน้องชายพากันไปโรงเรียนหมดแล้วพวกเขาจะกลับมาบ้านช่วงสั้นๆตอนกินข้าวเที่ยงก็แสดงว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านเด็กๆสามารถกลับมากินข้าวเที่ยงได้พ่อก็ไปไถนาแล้วก็จะกลับมาหลังจากนั้นแม่ไปเยี่ยมเพื่อนที่ป่วยในอีกหมู่บ้านกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็ตอนค่ำเวลาไปเยี่ยมคนป่วยแม่ก็มักจะเอาข้าวสาร1ชะลอมแล้วก็เนยครึ่งกิโลไปฝากตามธรรมเนียมอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนภูฏานนะคะเขากินข้าวเหมือนกับเราแต่เขากินเนยด้วยและแทนที่จะเอาเนยภูฏานแม่กลับเอาเนยอมูลไปดีนะทุกวันนี้มีเนยอินเดียฉันไม่ต้องตัดแล้วก็ตวงเนยให้มันยุ่งยากแม่พูดแบบนี้ทุกครั้งที่หยิบห่อเนยซึ่งเป็นเนยอินเดียใส่ในชะลอมระหว่างที่เตรียมของฝากแม่ก็ยังพร่ำสอนสั่งเสียเป็นครั้งสุดท้ายแต่เพลงจากภาพยนตร์เมื่อเร็วๆนี้ที่ดังจากวิทยุกลบคำพูดของแม่เยชิโมชอบเปิดวิทยุฟังเพลงรักเศร้าสร้อยที่ก้องอยู่ในห้องเสียดแทงใจเธอให้รู้สึกโหยหาอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนที่ประตูบ้านจะปิดเธอได้ยินคำสุดท้ายของแม่ว่านี่อย่าเอาแต่ฟังวิทยุแล้วก็ฝันเฟื่องหน่อยเลยนะมีงานเยอะแยะรอให้แกทำเยชิโมยิ้มอย่างใจลอยเธอรู้ดีว่าเธอจะต้องทำอะไรบ้างไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่งานแต่แม่ก็มักจะคอยบอกแต่ว่าต้องทำโน่นต้องทำนี่ทั้งที่เธอก็รู้อยู่แล้วเพราะว่าทำอยู่ทุกวันเช่นการปัดกวาดบ้านการล้างจานชามดูไปคล้ายกับว่าเยชิโมไม่เคยตัดสินอะไรด้วยตัวเองต้องทำตามที่แม่สั่งตลอดเวลาทุกๆวันเธอต้องเก็บและล้างจานชามหลังอาหารเช้าทำความสะอาดบ้านถ้วยชามที่ใช้แล้วล้างหม้อพริกมันฝรั่งที่วางอยู่รอบเตาอันนี้ก็เป็นอาหารหลักของภูฏานนะคะพริกเนยมันฝรั่งหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าปกติตอนกินอาหารทุกคนในบ้านนั่งล้อมวงบนพื้นก็คล้ายๆบ้านเราเด็กผู้ชายกินเร็วแล้วก็มุมมามพูดคุยทะเลาะกันตลอดเวลาข้าวหกเลอะไปทั่วกระแทกถ้วยชามคว่ำน้ำชาก็หกเลอะเป็นทางหน้าที่ในการจัดการดูแลหลังจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเยชิโมแต่เพียงผู้เดียวเรามาติดตามชีวิตของเยชิโมกันต่อว่าเรื่องอะไรที่เธอตัดสินใจว่าจะไม่ถามแม่ทั้งที่ปกติแล้วถ้าฟังมาตั้งแต่ต้นชีวิตของเยชิโมนั้นอยู่ภายใต้แม่มาตลอดห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังฟังเรื่องสั้นภูฏานเรื่องฉันจะไม่ถามแม่จากรวมเรื่องสั้นชุดเรื่องราวในสีของกุนสังโชเดนสดใสขันติวรพงษ์แปลนะคะสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาจัดพิมพ์ค่ะเรื่องราวของเยชิโมเด็กสาววัย18ซึ่งต้องออกจากโรงเรียนหลังเรียนไปได้แค่ปีเดียว
แล้วก็ออกมาเหมือนกับเป็นผู้รับใช้ครอบครัวเป็นลูกสาวคนเดียวดูแลบ้านดูแลพ่อแม่แล้วก็แทบจะไม่เคยตัดสินใจอะไรเองเลยหลังจากอาหารเช้าเยชิโมก็ต้องดูแลจัดการทำความสะอาดหยิบกะละมังใบใหญ่จากหิ้งจัดภาชนะซ้อนกันอย่างเป็นประเบียบหลังจากยกหม้อแล้วก็หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเก็บเข้าที่แล้วเธอยกกะละมังไปที่ท่อน้ำนอกบ้านนั่งยองๆบนพื้นคอนกรีตใกล้ๆท่อน้ำแล้วก็ขัดถูถ้วยชามที่สกปรกด้วยฝอยขัดหม้อจุ่มผงซักฟอกละลายน้ำในถ้วยวันนี้เธอลืมบอกให้แม่ซื้อสบู่ล้างจานก้อนใหม่มาให้ปกติแล้วพวกเขาใช้สบู่ก้อนสีดำที่ราคาถูกแต่ใช้ได้ดีมากผงซักฟอกที่ใช้อยู่ก็ดีแต่บางทีถ้าล้างไม่ดีกลิ่นของมันก็ติดภาชนะโยชิโมต้องให้น้ำจากท่อไหลผ่านจนแน่ใจว่าภาชนะเหล่านั้นสะอาดแล้วจริงๆน้ำจากท่อที่แตกกระเซ็นโดนเสื้อเปียกจนเธอรู้สึกได้เธอเก็บถ้วยชามใส่กลับลงไปในกะละมังวางพึ่งแดดเอาไว้ให้แห้งลุกขึ้นยืนล้างมือด้วยสบู่กางนิ้วดูฟองสบู่ยังจับอยู่ที่นิ้วเด็กสาวมองนิ้วแล้วก็นึกฝันไปว่านิ้วนี้จะเป็นยังไงนะเมื่อวางบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์จากนั้นเธอก็ล้างมือพยายามปัดน้ำจากเสื้อผ้าในขณะนั้นเองเธอก็มองเห็นจังกุบโชเดนเพื่อนบ้านที่กำลังเดินไปทำงานเพื่อนคนนี้เข้าโรงเรียนหลังเยชิโม1ปีออกจากโรงเรียนตอนอยู่ชั้น8แต่ลุงของเธอซึ่งอยู่ที่ทิมพูช่วยให้เธอได้เข้าชั้นเรียนฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และจากนั้นก็ช่วยให้จังกุบเนี่ยได้เข้าทำงานราชการทันทีโยชิโมก็อดคิดไม่ได้ว่านี่ถ้าเธอได้เรียนต่อนี่ถ้าเธอมีญาติที่มีเส้นมีสายในทิมพูก็คงจะช่วยหางานทำให้เธอได้เหมือนกับเพื่อนคนนี้เธอก็คงไม่ต้องอยู่ที่นี่เยชิโมคิดไปก็ใจแห้งหายทุกๆเช้าราวๆเวลานี้เด็กสาวจะเห็นจังกุบโชเดนเดินผ่านบ้านไปและเธอก็จะเฝ้ามองชีวิตที่แตกต่างกันของเธอกับจังกุบโชเดนวันนี้เธอเห็นเพื่อนสาวสวมคีร่าตัวใหม่อีกแล้วคีร่าก็คือผ้าถุงของคนภูฏานนั่นนะคะที่สาวๆผู้หญิงเขาใส่กันคีร่าสีฟ้าเสื้อสีน้ำเงินสวมทับด้วยเสื้อตัวนอกลายดอกทันสมัยเยชิโมมองแล้วก็รู้สึกชื่นชมปนอิจฉาที่จังกุบแต่งตัวเป็นเลือกสีเข้ากันดีจังกุบโชเดนนุ่งคีร่ากรอมเท้าจนชายผ้าปัดพื้นตอนเธอเดินพอเดินผ่านลานบ้านของเยชิโมเธอก็ยกชายคีร่าไว้เหนือข้อเท้าด้วยท่วงท่าสง่างามข้ามคูที่มีน้ำไหลไปอย่างง่ายดายจังกุบทาลิปสติกสีน้ำตาลยิ้มทักเยชิโมเยชิโมยิ้มตอบแล้วก็มองไปที่รองเท้าส้นสูงที่จังกุบโชเดนสวมอยู่เธอนึกชื่นชมเพื่อนสาวที่พยายามก้าวไปบนทางหินขรุขระอย่างน่าเอ็นดูคือใส่ชุดประจำชาติใส่ส้นสูงสะพายกระเป๋าสมัยใหม่เยชิโมมองเพื่อนอย่างใจลอยแล้วก็คิดเรื่อยเปื่อยว่านี่ถ้าเธอได้เรียนต่อแม้ว่าจะไม่มีลุงที่มีเส้นสายที่ทิมพูเธอก็จะตั้งใจเรียนทำงานให้หนักแล้วก็ฝันว่าจะได้ทำงานในสำนักงานแทนที่จะต้องมากวาดล้างอย่างน่าเบื่อกับงานไร้เกียรติที่แม่มักจะพูดถึงเช่นทุกวันนี้คิดเพลินๆพอเงยหน้าอีกทีจังกุบโชเดนก็เลี้ยวมุมถนนไ
กระเป๋าใบเล็กๆที่เธอสะพายแกว่งไปมาจริงๆแล้วเยชิโมก็เคยมีรองเท้าส้นสูงอยู่คู่หนึ่งลูกพี่ลูกน้องที่ทิมพูซื้อมาฝากเธอชอบรองเท้าคู่นี้มากเธอสวมได้พอดีสีก็ถูกใจคือสีน้ำตาลอ่อนที่เธอชอบแต่เธอก็ไม่เคยเอาออกมาสวมเธอนึกในใจว่าเธอใส่ไม่ได้หรอกรองเท้าแบบนี้สำหรับสาวๆที่เขาทำงานในสำนักงานเท่านั้นไม่ใช่คนที่ทำงานไร้เกียรติอย่างเธอเธอมีลิปสติกสีชมพูอ่อนอยู่อีกหนึ่งแท่งด้วยเธอตัดสินใจซื้อในตลาดในวันที่เธอไปซื้อข้าวกับน้ำมันพืชพอเห็นลิปสติกวางเรียงอยู่ในตู้กระจกเธอก็ยืนมองอยู่นานตัดสินใจไม่ได้ได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่าแม่จะยอมให้ซื้อหรอแล้วจู่ๆเธอชี้ที่แท่งลิปสติกสีชมพูอ่อนแล้วก็บอกกับคนขายว่าฉันเอาแท่งนี้พอเยชิโมเอาลิปสติกให้แม่ดูแม่ก็หายใจหนักหน่วงถอนใจหน้านิ่วคิ้วขมวดแต่ก็ไม่พูดอะไรเยชิโมทาลิปสติกเฉพาะในโอกาสพิเศษเท่านั้นแต่เธอก็จะไม่มั่นใจพอทาแล้วก็จะพวักพวนไปทั้งวันเธอจะทำตัวเหมือนคนมีการศึกษาได้อย่างไรกันจะเป็นไปได้ยังไงที่จะสวมรองเท้าส้นสูงทาลิปสติกแล้วก็ทำงานในไร่ในสวนแบบนี้เยชิโมสวมรองเท้าแตะพลาสติกยืนขุดดินพรวนดินแข็งๆในสวนใส่ปุ๋ยขี้วัวที่ขนมาจากคอกวัวเมื่อ 4-5 วันก่อนปลูกมัสตาร์ดโดยการที่เอาต้นกล้าลงดินตามที่แม่บอกจริงๆแล้วโยชิโมเนี่ยก็รู้ว่าเธอจะเพาะเมล็ดมัสตาร์ดตรงไหนเมื่อไรอย่างไรแต่เธอก็ต้องรอทำตามที่แม่บอกเวลาทำงานในสวนเด็กสาวจะเปิดหน้าต่างครัวไว้เพื่อที่จะได้ยินเสียงวิทยุเธอฟังวิทยุตลอดเวลาถ้าแม่ไม่อยู่บ้านแต่ถ้าเกิดตอนที่แม่อยู่บ้านแล้วเธอเปิดวิทยุแม่จะบ่นว่าปวดหัวแล้วก็จะอาเจียนเยชิโมเตรียมแปลงผักไว้อีกแปลงหนึ่งแต่ยังไม่ทันจะได้หย่อนเมล็ดหัวผักกาดลงไปพี่ชายน้องชายก็กลับมาจากโรงเรียนมากินอาหารเที่ยงโชคดีที่เธออุ่นอาหารที่เหลือจากเมื่อเช้าไว้แล้วเธอก็เลยตะโกนบอกว่าข้าวอยู่ในหม้อไฟฟ้านะผักอยู่ข้างเตาไฟชาร้อนๆอยู่ในกาแล้วเธอก็ได้ยินเสียงถ้วยชามกระทบกระแทกกันอยู่ครู่หนึ่งแล้วพี่ๆน้องๆก็หายไปเหมือนเมื่อตอนขามาโยชิโมก็ทำงานในสวนต่อไปอีกครู่ใหญ่สุดท้ายเธอถอดผ้ากันเปื้อนออกจากคีราปัดฝุ่นตามเนื้อตามตัวล้างมือล้างเท้าที่ท่อน้ำแล้วก็เข้าครัวไปกินอาหารเธอหวังว่าจะได้กินอาหารพร้อมกับพ่อแต่ไม่มีวี่แววว่าพ่อจะกลับมาพ่อน่าจะกลับมาช้าเพราะว่างานยังไม่เสร็จดินอาจจะแข็งเกินไปไถได้ยากเพราะแม่ป่วยพ่อจึงไม่อาจไปไถนาได้พร้อมคนอื่นๆเยชิโมกินอาหารตามลำพังคือพี่ๆกับน้องๆก็กินกันไปหมดแล้วพ่อก็ไม่ค่อยจะอยู่บ้านเยชิโมก็มักจะอยู่คนเดียวทำงานคนเดียวเยชิโมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าชนซอมที่บ้านของชนซอมมีโทรทัศน์ชนซอมเคยชวนเธอไปดูโทรทัศน์ที่บ้านตอนค่ำเยชิโมก็ชอบไปแต่ก่อนจะไปก็ต้องบอกแม่ก่อนเวลาบอกแม่แม่ก็จะมองอย่างรำคาญแล้วก็บ่นบอกว่าไปดูทำไมซ้ำๆซากๆเมื่อคืนก่อนก็เพิ่งไปดูมาแม่รายการโทรทัศน์มันไม่เหมือนกันสักวันนะเธอก็อธิบายแม่ไปแบบนี้
วันนี้เธอตั้งใจที่จะไปดูโทรทัศน์ที่บ้านของชวนซอมอีกครั้งวันนี้เธอกะจะไม่อธิบายเธอจะรีบทำอาหารเย็นแล้วขอให้พ่อบอกแม่ว่าเธอจะไปบ้านชวนซอมด้วยวิธีนี้เธอจะได้ไม่ต้องตอบคำถามของแม่ที่ยอมให้เธอไปอย่างไม่เต็มใจให้พ่อเป็นคนบอกซะพอตกเย็นพ่อก็กลับมาแล้วก็สวดมนต์ด้วยเสียงติดอ่างที่เธอจำได้ดีเยชิโมรู้สึกเจ็บปวดเวลาที่คนอื่นในหมู่บ้านเรียกพ่อเธอว่าไอ้ง่อยใบเธอรักพ่อพ่อพยายามที่จะสวดมนต์พ่อมีกิจวัตรประจำวันที่เหมือนเดิมไม่ต้องดูไม่ต้องหันไปมองก็จะรู้ว่าพ่อทำอะไรหลังๆเยชิโมก็เริ่มพูดอะไรที่มันซ้ำซากเหมือนกับแม่กับพี่ชายแล้วก็น้องชายนี่อย่าเที่ยววางชุดนักเรียนไว้แพ่นพ่านสิแล้วพรุ่งนี้เช้าตอนแต่งตัวไปโรงเรียนเธอก็จะเที่ยวมาถามฉันว่าเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนพอพูดไปเธอก็ชะงักเพราะเคยได้ยินคำพูดอย่างนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่สิ่งที่เธออยากจะพูดกับพี่น้องนี่เป็นคำพูดของแม่แม่เคยพูดกับเธอแบบนี้แต่เธอจะไม่พูดอย่างนี้กับพี่น้องแม่ชอบพูดซ้ำซากเธอไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แต่เธอก็พูดซ้ำคำนี้ทุกวันน้องชายก็มองเธออย่างรำคาญทำไมพี่ต้องพูดซ้ำๆเรารู้หรอกนะว่าจะต้องทำยังไงเยชิโมบอกพ่อว่าพ่อช่วยบอกแม่ด้วยนะว่าฉันจะไปบ้านชวนซอมอาจจะกลับดึกหน่อยอาจจะกินข้าวที่บ้านเธอไม่ต้องรอฉันนะจ๊ะพ่อก็พยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่สำเร็จได้แต่พยักหน้าจากนั้นเยชิโมก็ไปที่บ้านของชวนซอมพอเข้าไปในบ้านเพื่อนได้ไม่กี่นาทียังไม่ทันที่จะเปิดโทรทัศน์ไฟฟ้าก็ดับชวนซอมส่องไฟฉายมองหาเทียนบนชั้นวางของรอแล้วรอเล่าไฟแวบสว่างขึ้นแล้วก็ดับอีกเหมือนเดิมสาวๆก็เลยนั่งดื่มชากินข้าวปิ้งข้างแสงเทียนคุยไปหัวเราะไปจู่ๆเยชิโมก็ถามเพื่อนว่าทำงานนอกบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างชวนซอมก็เล่าให้ฟังว่าเธอทำงานแค่ชั้น11สบายใจที่ได้งานแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากเยชิโมอยากรู้ว่าชีวิตของคนทำงานนอกบ้านนี่เป็นยังไงก็พยายามถามชวนซอมว่าชอบงานที่ทำไหมเล่าให้ฟังหน่อยว่าต้องทำอะไรบ้างที่สำนักงานชวนซอมบอกว่าฉันโชคดี2ชั้นที่ได้งานทำแล้วก็ได้เจ้านายดีเข้าใจดีมากเข้าใจเราปล่อยให้ฉันทำงานตามสบายไม่เคยดุด่าไม่ใช้งานหนักไม่ค่อยมีงานด้วยนะถ้าจำเป็นฉันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แต่มีงานหรือไม่มีงานเราก็ต้องอยู่ในที่ทำงานฉันรับโทรศัพท์ดูแลเครื่องถ่ายเอกสารด้วยใครๆก็มาใช้บริการกันมากตลอดเวลาบอกได้เลยว่าเจ้านายใจดีมากอนุญาตให้ทุกคนใช้เครื่องนั้นได้แต่ตั้งแต่เครื่องพังไปเมื่อหลายเดือนก่อนฉันก็เลยหมดหน้าที่ช่วงนี้นะสบายมากเลยหวังว่าเครื่องจะพังตลอดไปเยชิโมก็ถามอีกว่าชีวิตที่นั่นต้องทำอะไรบ้างชวนซอมก็บอกว่าอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมากนั่งสบายๆในที่ทำงานพอถึงสิ้นเดือนก็รับเงินเดือนดีจังเลยแล้วพอสิ้นเดือนเธอก็รับเงินเดือนไม่หรอกมันต่างกันฉันยังต้องทำงานบ้านอยู่เลยยังต้องหุงข้าวซักเสื้อผ้าเธอก็เห็นนี่ฉันต้องทำงานในสวนตอนวันหยุดการไปทำงานในสำนักงานไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ต้องทำงานบ้านนี่นากลายเป็นว่าชนซ่อมก็ยังต้องทำงานบ้านอยู่แต่โยชิโมก็รู้สึกว่ายังดีที่กว่าที่จะจมอยู่ในบ้านอย่างไม่มีเงินเดือนไม่มีความภูมิใจทำงานไร้เกียรติไปวันแล้ววันเล่าแม่บอกว่าก่อนที่จะทันรู้ตัวฉันก็จะมีลูกเป็นพรวนแล้วก็จะติดบ่วงนี้ไปตลอดชีวิตเหมือนแม่ไม่เคยมีความสุขฉันกลัวว่าจะเป็นอย่างแม่จังเลยแล้วฉันก็จะกลายเป็นคนไม่รู้หนังสือไม่มีความสุขแต่เธอเข้าชั้นเรียนของผู้ใหญ่ได้นี่โยชิโม
เขาสอนกันที่โรงเรียนตอนเย็นทุกวันนะแล้วมันจะช่วยได้ยังไงพอเธอเข้าเรียนแล้วเธอจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ประโยชน์ไม่รู้หนังสือเธอจะอ่านออกเขียนได้เมื่อเธออ่านได้เธอจะอ่านได้ทุกอย่างรู้เรื่องของผู้คนทุกที่เธอพูดบ้าๆฉันจะไปโรงเรียนได้ยังไงตอนนี้มันน่าอายมากเลยเธอก็รู้นี่ว่าฉันอายุมากแล้วไปได้สิยังไปได้ผู้หญิงคนอื่นๆต้องเยอะเขาก็ไปเรียนกันบางคนนะอายุมากกว่าเธออีกไปเรียนหนังสืออายทำไมเธอก็ลองดูไปสัก 4-5 วันก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบใครก็บังคับเธอไม่ได้ในขณะนั้นไฟฟ้าก็มาชวนซอมเปิดโทรทัศน์ทันทีสถานีวิทยุภูฐาน BBSกำลังทบทวนหัวข้อข่าวเมื่อวานสรุปการพยากรณ์อากาศตอนนี้เยชิโมไม่มีใจจะดูโทรทัศน์แล้วเธอกำลังคิดถึงชั้นเรียนผู้ใหญ่ชวนซอมมองจ้องโทรทัศน์รายการยอดนิยมซึ่งเป็นละครภาษาฮินดีโยชิโมพยายามจะชวนคุยเรื่องของการไปโรงเรียนที่ชั้นเรียนของผู้ใหญ่แต่ชวนซอมก็ดูเหมือนว่าจะจดจ่ออยู่แต่กับโทรทัศน์เยชิโมรู้สึกว่าเธอจะต้องทำอะไรบางอย่างด้วยตัวเองตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเธอจะไปเรียนหนังสือเธอตัดสินใจเพื่อตัวเองจะไม่รอทำตามที่แม่บอกฉันจะไม่ถามแม่เธอได้ยินเสียงนี้ในหัวของตนเธอรู้สึกหัวใจเต้นเหมือนวันแรกที่ไปโรงเรียนเมื่อหลายปีก่อนตอนเดินกลับบ้านบนทางปูหินด้วยแสงจากไฟฉายทำนองเพลง ABCD ที่เคยร้องในวัยเด็กติดอยู่ที่ริมฝีปากประสบการณ์ทรงพลังที่ตัดสินด้วยตนเองทำให้เยชิโมปลอดโปร่งเธอหัมเพลงเด็กๆไปตลอดทางตอนต่อไปกลับมาติดตามเรื่องสั้นภูฐานเรื่องใหม่นะคะตอนต่อไปเป็นเรื่องของแม่ลูกอีกคู่หนึ่งค่ะกับเรื่องข้าเป็นอย่างนี้จากหนังสือเรื่องราวในสีและเรื่องอื่นๆของกุนชังกุนซังโชเดนสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาสดใสขันติวรพงษ์แปลแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง